สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวแล้วกันเรียกว่ารีวิวแล้วกันนะครับการใช้เกียร์จักรยานนะครับใส่เครดิตไว้นิดนึงนะครับผมตัวนี้เป็นเรื่องง่ายๆที่หลายคนไม่รู้นะครับก็คือผมนี่แหละไม่รู้นะครับแต่ก่อนปั่นเสือภูเขาอย่างเดียวเลยร่วม10ปีนะครับแล้วก็พอมาซื้อเสือหมอบเนี่ยเกียร์มันจะไม่เหมือนกันครับเกียร์เสือภูเขาก็จะลักษณะนี้กดจากด้านล่างกดจากด้านบนด้านหน้าอะไรประมาณนี้นะครับพอมาใช้เกียร์เสือหมอบเนี่ยลักษณะเกียร์ตัวปรับเกียร์ไม่เหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองดูนะครับสำหรับคนที่กำลังตัดสินใจจะซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นเสือภูเขาหรือเสือหมอบหรือว่ามีเสือภูเขาอยู่แล้วจะซื้อเสือหมอบเนี่ยแต่เฮ้ยเกียร์มันปรับยังไงหรือมีเสือหมอบอยู่จะซื้อเสือภูเขาเนี่ยเกียร์มันปรับยังไงนะครับฝั่งไหนใช้ตัวไหนเดี๋ยวมาดูกันนะครับเป็นถ้าตามนี้เลยนะครับถ้าตามถ้าเราปั่นเนี่ยฝั่งซ้ายเนี่ยมือซ้ายเราจะใช้ทำการปรับจานหน้านะครับก็คือจานใบใหญ่จานตรงนี้นะครับส่วนมือขวาเนี่ยจะใช้ปรับใบหลังตรงนี้นะครับเป็นเสือภูเขาก่อนนะครับเสือภูเขาที่ผมเห็นบ่อยๆก็จะมีการปรับ2แบบก็คือปรับด้านล่างเลยจะมีปุ่ม2ปุ่มปุ่มใหญ่เนี่ยสำหรับดันขึ้นจากใบเล็กขึ้นมาใบใหญ่ใบเล็กสุดใบ1ขึ้นมาใบ2ขึ้นมาใบ3จะใช้ตัวใหญ่ส่วนด้านบนเนี่ยมันจะมีอันเล็กกดแล้วมันจะนิ่มกว่ากดปุ๊บมันจะจากใบใหญ่ลงมาใบเล็กนะครับถ้าตัวใหญ่ๆเนี่ยจากใบเล็กขึ้นใบใหญ่เอาอย่างนี้แล้วกันส่วนคันนี้จะเป็นแบบนี้ตัวปุ่มใหญ่เนี่ยก็คือเหมือนกันปุ่มใหญ่ตรงนี้เพื่อโฟกัสนิดนึงไม่มันไม่โฟกัสช่างมันแสงมันน้อยครับตรงนี้กดปุ๊บจากใบเล็กขึ้นใบใหญ่พอเราจะสับลงมาเนี่ยให้ทำงานกดตรงนี้กดเข้าปุ๊บตรงนี้ดันขึ้นดูขีดแดงๆเลขหนึ่งครับตรงนี้ใบเล็กสุดปุ๊บมันจะเด้งมาเลขสองนะครับถ้าเราปั่นอยู่เนี่ยมันจะมาใบจานกลางพอเราจะสับลงกดตรงนี้ปุ๊บกดลงนี้นะครับด้านขึ้นกดตรงนี้สับลงกดตรงนี้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันฝั่งนี้ก็ดันตรงนี้ครับจากใบเล็กขึ้นใบใหญ่ดันขึ้นไปเห็นไหมมันจะเลื่อนขึ้นไปพอเราจะตบลงแล้วกดตรงนี้ปุ๊บกดจนสุดหลักการมีเท่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นมีตัวปรับตรงนี้กับด้านหน้าหรือว่าตัวปรับ2ชั้นอยู่ตรงนี้เลยใช้นิ้วโป้งคอนโทรลอย่างเดียวตัวนี้จะเป็นนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ดีไซน์เขาต่อไปเดี๋ยวเอาเสือภูเขาหลบนิดนึงต่อไปเป็นเสือหมอบนะครับเสือหมอบผมจะไม่ได้พูดถึงไฟฟ้านะครับไฟฟ้าก็จะคล้ายๆกันตรงนี้เป็นตัวพื้นฐานทั่วไปนะครับก็จะมีอยู่2แบบหลักๆนี่เห็นไหมครับตัวนี้มันจะมีเหมือนกันนะครับฝั่งซ้ายจานหน้าฝั่งขวาจานหลังเฟืองหลังนะครับถ้าเราต้องการแต่ผมกดจริงๆให้ดูเลยมือเราจะอยู่ลักษณะนี้เวลาปั่นถ้าเราจะสับขึ้นนะครับอันนี้ใบหลังสุดให้ทำการดันทั้งกรุ๊ปเลยปุ๊บขึ้นไปอย่างนี้มันจะกิ๊กแต่ถ้าเราตบลงนะครับให้เราเลื่อนมือมาเขี่ยไอ้ดำๆตรงเนี้ยปุ๊บนี่ครับเขี่ยทีละเกียร์ถ้าสับขึ้นกดพร้อมกันนี้ปุ๊บจากใบเล็กไปใบใหญ่จากใบใหญ่ลงมาใบเล็กกดตรงนี้ความเร็วเราจะเพิ่มขึ้นทำความเร็วได้เพิ่มขึ้นฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับมี2แง่งเหมือนกันนะครับสับขึ้นกดทั้งหมดเลยสับลงกดตัวนี้อันเดียวเวลาเบรกกำอย่างนี้กำปุ๊บฮะอันนี้คือเสือหมอบถ้าเป็นอีกรุ่นนึงนะครับมันจะแยกกันละจะเห็นว่าไม่มีแง่งดำๆเห็นไหมครับแง่งดำๆตรงนี้ไม่มีมันจะมาโผล่ตรงนี้แทนละดูตรงนี้อันนี้มันจะใช้ฝ่ามือด้านนอกคอนโทรลหมดเลยแต่อันนี้จะใช้นิ้วโป้ง
คอนโทรลด้วยเวลาเราจับตรงนี้ตบขึ้นกดเข้าไปเหมือนกันปุ๊บแต่เวลาสับลงให้เราทำการเอานิ้วโป้งกดตรงนี้เห็นไหมเข็มมันจะเลื่อนลงครับเวลาสับขึ้นก็ดันตรงนี้ปุ๊บกดลงนะครับวิธีการใช้เกียร์เสือหมอบเบรกก็เหมือนกันเบรกก็ทำการเบรกแบบนี้นะครับเหมือนกันสองฝั่งฝั่งซ้ายนะครับจำไว้เป็นใช้เป็นจานหน้าฝั่งขวาเป็นจานหลังส่วนเบรกผมเองนะครับจะใช้ฝั่งซ้ายเป็นเบรกหน้าดูกำเบรกซ้ายข้างหน้าเบรกฝั่งขวาจะเป็นเบรกหลังนะครับก็จะประมาณนี้โอเคนะครับวิธีการใช้เกียร์เสือหมอบเสือภูเขาก็ทราบกันไปแล้วในคลิปวิดีโอนี้บางคนบอกเว้ยมาบอกทำไมปัญญาอ่อนใครๆเขาก็ปรับได้มันปัญญาอ่อนสำหรับหลายๆคนนะครับแต่สำหรับบางคนมันคนไม่รู้นะครับมันไม่ปัญญาอ่อนนะคนไม่รู้ก็คือไม่รู้นะครับเรื่องง่ายๆมันก็ต้องเรียนรู้กันไปนะครับผมโอเคคลิปวิดีโอนี้ก็เทคนิคการใช้เกียร์นะครับก็มีเท่านี้ครับสวัสดีครับ